ผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมเคยประสบปัญหานี้ไหมคะเวลาขับรถในเวลากลางคืนแล้วรถที่สวนมาโอ้โหไฟมันจ้าซะเหลือเกินจนเราเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยนะคะหรือบางทีรถคันหน้าเวลาเบรกเนี่ยไฟท้ายกระพริบปั๊บๆเหมือนอย่างไฟเทคนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเบรกตอนไหนปัญหานี้จะหมดไปเมื่อรู้ข้อกฎหมายนะคะจะได้ไม่ต้องไปติดไปตั้งไฟหน้าไฟท้ายให้มันผิดกฎหมายคุณผู้ชมอ้าวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ายอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยออกมาบอกแล้วนะคะว่าการดัดแปลงไฟหน้าไฟท้ายรถเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคะนี่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะเลยว่าเขาเดือดร้อนจากไฟหน้าไฟท้ายของรถที่บางทีโอ้โหแสงสีฟ้าบ้างแสงสีขาวจ้ามากเกินไปคุณผู้ชมคะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะแล้วรถที่ดัดแปลงไฟหน้าและไฟท้ายจะมีความผิดค่ะรถส่วนบุคคลรถแท็กซี่มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทค่ะแล้วผู้ใดที่พบเห็นเนี่ยแจ้งไปได้นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเลยได้รางวัลนำจับด้วยส่งหลักฐานภาพหรือว่าคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ให้ชัดเจนวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดทะเบียนรถแล้วส่งไปทาง Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะได้เลยนะคะหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะเจอแบบนี้เนี่ยส่งหลักฐานไปได้ไหมถามได้ที่หมายเลข1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นออกข้อกฎหมายมาเพื่อบังคับใช้ไม่ให้เกิดอันตรายไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อทุกคนบนท้องถนนนี่แหละคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อจ้า